งานนี้ผมว่า Samsung จัดหนักนะครับเพราะว่าให้ทั้งสเปคฟีเจอร์แบตเตอรี่หน้าจอทุกสิ่งอย่างในราคา 1,490 บาทสวัสดีทุกคนนะครับผมตามที่สัญญากันไว้ก่อนหน้านี้เราได้ทำงานแฮนด์ซอนพรีวิวเปรียบเทียบเจ้า A51 กับ A71 ไปแล้วแต่วันนี้ก็จะมาเจาะลึกรีวิวทุกฟีเจอร์และความสามารถของ Galaxy A51 กันที่ Samsung ครับได้เปิดตัว Galaxy A51 กับ A71 มาพร้อมกันแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เป็น Blackpink นะฮะที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายคนไปเต้นตามน้องลิซ่ากันแล้วนะครับกับท่าเต้น Awesome Screen Awesome Camera Long Last Battery Life จอดีกล้องดีแบตเอื้อ Come dance with us Awesome Awesome Camera Awesome Screen Awesome Camera Awesome Screen Awesome Camera Long 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 Lasting Battery Life ซึ่งตัว A51 ที่ผมทดลองเล่นมาเนี่ยก็รวมๆนะครับฟีเจอร์ความสามารถก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาจาก Galaxy A รุ่นปีที่แล้วพอสมควรเลยทีเดียวทั้งเรื่องของ OS ครับตอนนี้ก็เป็น Android 10มาพร้อมกับ One UI 2.0 ที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆครับเสริมเข้ามาเพียบทั้งในเรื่องของกล้องการใช้งานการจับหน้าจอการบันทึกหน้าจอเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Samsung มักจะเอาพวกฟีเจอร์พิเศษเนี่ยให้กับพวก Galaxy S แล้วก็ Galaxy Note เช่นการเลือกจับภาพหน้าจอเป็นส่วนหรือว่าการบันทึกหน้าจอเป็นจิ๊บแต่ว่าตอนนี้ครับ Galaxy A51 สามารถทำได้เหมือนกันแต่ก่อนจะเข้าถึงเรื่องของฟีเจอร์และความสามารถครับเดี๋ยวมาทวนสเปคก่อนเผื่อใครยังไม่เคยดูพรีวิวแฮนด์ซอนมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูแล้วก็กดข้ามไปได้เรามีไทม์ไลน์ให้ดูเรียบร้อยนะว่าอยากดูช่วงไหนนะครับตัว Galaxy A51 หน้าจอนะครับขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plusตั้งบนตัวนี้เป็นจอแบบเจาะรูนะครับพันดิสเพลย์มีกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ความบางของขอบจอขอบดำเนี่ยถือว่าบางมากๆนะครับผมรวมถึงรูกล้องก็เล็กมากๆด้วยตึ๊บมาดูด้านล่างกันต่อนะครับที่ด้านล่างของตัว Galaxy A51 ครับก็จะมีช่องหูฟัง 3.5 พอร์ต USB Type-C นะครับรองรับฟาสต์ชาร์จ15วัตต์นะแล้วก็จะมีไมโครโฟนมีลำโพงครับคลิกมาปุ๊บที่ด้านขวาก็จะมีปุ่ม Powerปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงส่วนที่ด้านบนก็จะมีไมโครโฟนตัวที่2ครับเอาไว้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างเวลาใช้สายอีกฝั่งนึงจะเป็นช่องถาดซิมนะครับตัวนี้ตรงนี้เป็นช่องถาดซิมก็จะเป็นถาดซิมแบบ Triple Slot ใส่ได้2ซิมบวก1 Micro SD คลิกมาดูต่อที่ด้านหลังครับผมปึ๊บนี่อันนี้เป็น4กล้องหลังครับรูปร่าง L shape ปึ๊บๆแบบนี้ซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยก็มีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็รองรับฟังก์ชันตั้งแต่ภาพปกตินะครับใช้เลนส์ wideอยากได้ภาพมุมกว้างก็ปรับไปใช้กล้องอัลตร้าไวด์มีมาโครไว้ถ่ายภาพระยะใกล้ 3-5 ซมแล้วก็มีตัวกล้องเดปเซนเซอร์ครับมาช่วยการถ่ายภาพแบบไลฟ์โฟกัสหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองจากกล้องก็มาต่อที่สีตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนอันนี้คือสี Prism Class Pink นะครับเป็นสีชมพูซึ่งรุ่น A51 ก็มีขายทั้งหมด3สีนะครับอีก2สีคือ Prism Class Blue แล้วก็ Prism Class Blackซึ่งโทนไลน์ก็จะเป็นการเล่นโทนสีครับตัดลักษณะแบบไดมอนด์นะครับแบบลวดลายเพชรแล้วก็จะมีการเคลือบกระจกที่มีการสะท้อนแสงออกมาเป็นสีแบบโทนรุ้งนะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนสเปคภายในครับตัวนี้เป็นชิปเซ็ต Exynos 9611 RAM 6 ROM 128 แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับฟาสต์ชาร์จ15วัตต์อย่างที่บอกไปแล้วหลังจากที่ผมได้ไปลองใช้งานตัว Galaxy A51 นะครับภาพรวมเนี่ยอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือความละเอียดของตัวเครื่องครับถือว่าดีกว่าตอน Galaxy A50 กับ A50s พอสมควรนะครับก็น่าจะมีในเรื่องของตัวชิปเซตแล้วก็การอัปเดต Android เป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยกับ One UI 2.0 นะครับซึ่งผมมองว่าเอ๊ะตรง UI อาจจะดูไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าในโหมดกล้องเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับคือถ้าเป็นตอนซีรีส์ที่แล้วอ่ะเวลาปัดสลับเปลี่ยนโหมดเนี่ยมีอาการแลกดีเลย์นิดนึงแต่ว่าในตอนนี้นะครับเนี่ยลองดูปัดปึ๊บปึ๊บนะสลับโหมดวิดีโอนะครับดูลื่นไหลแล้วก็ดูใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการแยกโหมดกล้องนะครับที่เป็นโหมดพิเศษเนี่ยเอามาเรียงไว้ตรงนี้ถึงเวลาก็ไม่ต้องแบบไปแตะหลายที่นะครับก็สวายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปมาก็สามารถจะเลือกสลับโหมดได้ทันทีและเหมือนที่บอกไปตอนต้นนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ปกติ Samsung จะเก็บไว้เฉพาะตัว Galaxy S กับ Note ตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเนี่ยครับการแนะนำนะครับว่ามุมมองภาพดีไหมต้องเปลี่ยนมุมยังไงบ้างนะครับเรียกว่ามีช็อต suggestionให้เราแบบเลือกปรับเลือกวางอย่างเช่นที่เราถ่ายภาพหมู่หลายคนยกกล้องขึ้นมาปุ๊บอาจจะเก็บไม่ครบหรือว่ามองไม่สวยนะครับก็จะมีตัวช็อตซัจเจชันเนี่ยขึ้นมาแนะนำว่าเนี่ยช็อตนี้ตรงกลางเป๋งดีสุดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เยอะหรือว่าลองเปลี่ยนจากมุมนี้ขยับไปนิดนึงครับองค์ประกอบภาพโดยรวมจะดีขึ้นพูดง่ายๆก็มี AI มาช่วยในการถ่ายภาพให้เรานั่นแหละ
ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการถ่ายภาพเนี่ยปกติแล้วกล้องหลักของ Samsung Galaxy A51 เนี่ยความละเอียด48ล้านพิกเซลก็จริงนะครับแต่ในการถ่ายภาพโหมดออโต้เนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยี Quad Pixel Binding ก็คือรวม4พิกเซลเป็น1ภาพในโหมดออโต้ก็จะเก็บแสงได้มากขึ้นแล้วก็มีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาพความละเอียดเต็มพิกเซลครับ48ล้านก็มาเลือกที่ด้านบนนี้เลยปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกเป็นโหมด 4:3 นะครับ H อันนี้จะเป็นการถ่ายภาพเต็มพิกเซล48ล้านนั่นเองอันนี้จะขอเสริมเรื่องกล้องมาโครนิดนึงครับผมเองเป็นคนชอบถ่ายภาพมาโครแบบพวกมดแมลงดอกไม้ระยะใกล้ๆเนี่ยซึ่งอันนี้คุณบอกว่าเอ๊ะกล้องหลักมันก็ถ่ายได้นะมาโครเข้าไปใกล้ก็แตะโฟกัสได้เหมือนกันอันนี้ไม่เถียงครับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไปถ่ายแบบระยะใกล้ที่มีฉากหลังเป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าสมมติผมไปถ่ายแมลงมาถ่ายผึ้งมาเนี่ยถ้าเป็นกล้องออโต้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยพอมันมีซีนที่เป็นฉากหลังดอกไม้ใบหญ้าชัดๆหน่อยเนี่ยมันจะแตะมาโครด้านหน้าลำบากคือผมนั่งแตะอยู่นานมากไม่ติดบางทีต้องเอานิ้วไปล่อก่อนแล้วได้พอได้ปุ๊บยกขึ้นมาเล็งซีนหลุดอีกแล้วไปโฟกัสข้างหลังนะครับมันก็ต้องมีกล้องมาโครมาเสริมนะครับอันนี้เขาเปิดกล้องมาโครปุ๊บไม่ต้องกลัวโฟกัสวิ่งนะครับเพราะว่ามันจะล็อกระยะที่ประมาณ 3-5 เซนอยู่แล้วก็ยื่นเข้าไปปุ๊บกดแชะถ่ายได้เลยช่วยการถ่ายภาพมาโครเนี่ยโอ้โหง่ายสะดวกขึ้นมากมันก็จิ้มมันเถอะจิ้มมันไปล่อนิ้วอยู่นั่นแหละล่อจิ้มจิ้มไม่ติดสักทีนึงลำบากคราวนี้ในมุมวิดีโอนะครับ Galaxy A51 ก็มีฟังก์ชัน Super Steady นะครับถ่ายวิดีโอแอคชั่นแคมเมร่ากล้องกันสั่นมาให้ด้วยแล้วแต่ตรงนี้ปุ๊บก็สามารถจะเปิดโหมด Super Steady ที่กันสั่นเนียนขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างภาพถ่ายนะครับแล้วก็วิดีโอของ Galaxy A51 กันเลยแล้วกันว่าออกมาเป็นยังไงบ้างทั้งโหมดปกติภาพอัลตราไวด์ไนท์โหมดภาพกลางคืนเป็นยังไงบ้างรวมถึงภาพมาโครระยะใกล้แล้วกล้องวิดีโอนะครับวิดีโอ 4K ครับของ Galaxy A51 นะครับจากกล้องหน้าก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับเป็น UHD เครื่องเพียบเลยอุ้ยเดี๋ยวหลุดนะครับก็ลองดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้คือเป็นแสงเที่ยงเป๊ะเลยนะครับผมนะครับครับคราวนี้เป็นความละเอียดแบบ Full HD นะครับผมลองเช็คเรื่องของแสงหน้าความละเอียดการปรับคอนทราสต์นะครับว่าเอ๊ะมันเลือกปรับ exposure ให้เรายังไงบ้างหน้าสว่างหลังเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้คือแดดเที่ยงก็รู้ว่าแรงนะครับแรงสุดไปเลยครับลองเช็คดูแล้วกันเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันต่อนะครับแล้วก็ตัวกล้อง Super Steady กันสั่นด้วยมาต่อกันที่วิดีโอ 4K จากกล้องหลังนะครับมาดูเรื่องของโทนสีความสว่างการโฟกัสนะครับชึบอันนี้มันเที่ยงเป๊ะเพราะนั้นแสงก็จะแรงหน่อยบางทีบางจุดมันจะแอบโอเวอร์นิดนึงนะครับนี่ครับกล้อง 4K นะครับเดี๋ยวไปดูที่ Full HD กันต่อนะครับ Full HD Galaxy A51 นะครับลองดูสีท้องฟ้าปรับออโต้ปุ๊บนะครับ
สีสันก็โอเคนะครับใช้ได้นี่นะครับการโฟกัสเป็นไงบ้างมีแอบหลุดๆนิดนึงนะครับแต่ก็กลับมาโฟกัสได้ไม่นานนะครับนะครับระยะใกล้นะครับแล้วก็ระยะไกลนะครับเดี๋ยวเข้ามาครูอีกรอบนึงแล้วกันนะฟึ๊บนี่นะครับมาครูได้ชึบชิ้นนี้แล้วก็มาอันนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบระยะไกลชึบอาจจะมีหน่วงประมาณ1วินาทีนะครับแล้วก็จะโฟกัสเข้าเติมด้วยกล้องซูเปอร์สเตตี้กันสั่นครับวิ่งเลยนะครับปึ๊บๆลองดูนะว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองหมุนกลับมาชึบฟับวิ่งให้ดูครับกระโดดเฮ้ยชึบโอเคหรือเปล่าครับเป็นกล้องซูเปอร์สเตตี้นะครับของ Galaxy A51 ครับคราวนี้มาเสริมที่เรื่องของฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาครับตอนนี้ A51 เนี่ยเราสามารถจะใช้ตัว Edge Panel นะครับตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีพวกโฟลเดอร์ต่างๆช็อตคัททำพวกแอปคู่ได้นะครับแบบนี้นี่ครับทำคู่แอปได้เหมือนพวก Galaxy S Galaxy Note เลยเห็นไหมเรามีแอปตัวไหนใช้บ่อยก็เลือกทำคู่แอปขึ้นมานะครับอย่างเช่นGoogle Map แล้วก็อาจจะมี Facebook ปึ๊บก็ปึ๊บเนี่ยแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็สามารถจะเรียกคู่แอปขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องแบบเปิดหน้าต่างบนหน้าต่างล่างแล้วก็ทำการมัลติวินโดว์อันนี้กดปึ๊กเดียวจบเลยปั๊บแบ่งให้เรียบร้อยนะครับนี่แหละคือเป็นการทำคู่แอปขึ้นมานะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยเลื่อนไปอีกปึ๊บนี่การเลือกอัจฉริยะครับอันนี้จะเป็นการทำสกรีนช็อตนะครับแบบสี่เหลี่ยมแบบวงกลมวงรีหรือว่าทำเป็นจิฟเอาภาพเคลื่อนไหวมาเล่นได้นะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการปักหมุดบนหน้าจอด้วยพอแคปเจอร์เสร็จแล้วครับก็สามารถจะวาดจะเขียนเพิ่มเติมเข้าไปได้อย่างเช่นเราแคปตัว Galaxy A51 มาแล้วก็เขียนราคาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ส่งให้เพื่อนดูว่าตัวเนี้ย10,490 บาทอะไรแบบนี้มาถึงเรื่องของการใช้ตัวจิฟนะครับจับภาพเคลื่อนไหวบ้างอันนี้บอกเลยว่าฉลาดมากผมทดลองเปิด YouTube นะครับเอาคลิป Galaxy A51 ของ Blackpink มาแล้วปรากฏเป็นจับจิ๊บปุ๊บมันเลื่อนไปครอปส่วนของ YouTube ให้เลยตรงวิดีโออ่ะแล้วกดตึ๊กบันทึกมันก็จะจับภาพไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็จะแปลงเป็นไฟล์จิ๊บซึ่งหลังจากแปลงเสร็จแล้วเราสามารถจะเขียนข้อความเพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยเรียกว่าสะดวกมากครับสำหรับใครแบบว่าอยากจะเอาไปทำมีมหรือว่าเอาไปทำเป็นแบบภาพแอนิเมชันเอาไว้ส่งจิ๊บหากันก็ง่ายสุดๆส่วนเรื่องประสิทธิภาพครับการเล่นเกมสำหรับตัวชิปเซต Exynos 9611นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชิปรุ่นหนึ่งที่รองรับกราฟิกระดับสูงในเกมได้แล้วก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ด้วยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็มีหลายรุ่นใช้งานกันอยู่แล้วก็เปิด60เฟรมได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยเฟรมเรทนิ่งแค่ไหนMm-hmm.
ในส่วนเรื่องการใช้งานและการเชื่อมต่อครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทั้ง2ซิมเนี่ยรองรับ 4G นะครับสามารถสลับการใช้งานได้แล้วก็ยังรองรับ Wi-Fi ทั้ง 2.4 GHz แล้วก็ 5 GHz ด้วยนะฮะจากที่ได้ลองใช้งานมาครับงานนี้ผมว่า Samsung จัดหนักนะครับเพราะว่าให้ทั้งสเปคฟีเจอร์แบตเตอรี่หน้าจอทุกสิ่งอย่างเรียกว่าจัดเต็มมากๆในราคา 1,490 บาทครับคือเปิดราคามาถูกกว่าตอน Galaxy A50 เมื่อปีที่แล้วอีกแต่ว่าความสามารถโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นเรียกว่าหลายเท่าอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของฟีเจอร์ต่างๆที่ดึงเอาความสามารถของ Galaxy S Galaxy Note มารวมถึงก็หลัง4ตัวนะครับที่ให้ฟังก์ชันฟีเจอร์มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวแบตเตอรี่ 4,000 ครับตัวเครื่องบางเบากว่าหลายๆรุ่นอันนี้สามารถเคาะได้เลยนะครับว่าในช่วงต้นปีนี้ใครกำลังมองหามือถือรุ่นใหม่นะครับที่แบบฟังก์ชันครบฟีเจอร์พร้อมเนี่ย Galaxy A51 ถือเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับเพราะว่ามาครบหมดแต่ก็ต้องบอกว่าสงครามมือถือในปีนี้เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับต้องรอดูกันต่อไปว่าค่ายไหนจะออกรุ่นใหม่มาครับท้าชนกับ Galaxy A51 ได้คาดว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะมีกองทัพมือถือครับจากหลายๆแบรนด์ทยอยมาเปิดตัวกันอีกเพียบแน่นอนและนี่ก็คือรีวิวฉบับเต็มนะครับของ Galaxy A51 ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเผื่อใครมีเพื่อนกำลังเล็งมือถือรุ่นนี้อยู่นะครับจะได้เห็นทุกสิ่งอย่างฟีเจอร์มีอะไรใหม่บ้างกล้องเป็นยังไงกล้องวิดีโอโอเคหรือเปล่าส่วนใครที่รอ Galaxy A71 อยู่นะครับอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมีรีวิวตามมาแน่นอนสุดท้ายก็ขอฝากครับกด Subscribe ช่องรอยแซนให้ด้วยนะครับมีทั้งรีวิวนะครับข่าวสารต่างๆทริปดีๆมาให้ชมกันตลอดต่อเนื่องและถ้ากลัวว่าจะพลาดคลิปใหม่ครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้าวแกะเดี๋ยวแถมนิดนึงนะครับสำหรับใครแบบว่ายังไม่ดูตอนแกะกล่องนะครับก็ A51 มีอะไรให้บ้างกับราคา 1,490 บาทนะครับก็มีตัวเคสใสนะครับตัวนี้แถมให้1ชิ้นแล้วก็จะมีหูฟังแบบ 3.5 นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสาย USB Type-C นะครับมีเข็มจิ้มซิมมีตัวหม้อแปลงอันนี้ก็รองรับใช้ได้15วัตต์ก็แถมหม้อแปลง15วัตต์มาให้เลยอันนี้คือ Galaxy A51 นะทั้งกล่องประมาณนี้นะครับ